ก็จะขออนุญาตนำเสนอตัววิดีโอทัศน์นะครับในแบบข้อเสนอโครงการในหัวข้อของวิเคราะห์ข้อมูลทางสภาวะปฏิกิริยาเผาไหม้นะครับเทียบกับสภาวะการจ่ายโหลดของเครื่องกำเนิดแบบขนาด6กิโลวัตต์นะครับจากก๊าซชีวมวลสังเคราะห์นะครับสำหรับผมก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพงษ์หันพินโยนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพ.ระยองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยลักษณะโครงการเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสภาวะนะครับเบื้องต้นโดยจะนำในส่วนของ process simulation นะครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผลแล้วก็ควบคู่กับการทดลองภาคสนามนะครับที่ได้จากการเปรียบเทียบสภาวะจ่ายโหลดนะครับที่แตกต่างกันซึ่งวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องการเพื่อออกแบบและวัดคุมสภาวะทางเปรียบเทียบการจ่ายโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลเชิงทางวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทดสอบระบบนะครับเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ภายใต้การปรับจูนอัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิงนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวข้อเสนอโครงการที่ทำร่วมกับบริษัทนะครับในส่วนที่เป็นตัวแก๊สไฟเออร์ที่ทางมจพ.ระยองมีอยู่นะครับและในส่วนของทางโรงงานเนี่ยก็สนใจว่าต้องการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตัวการป้อนสัดส่วนอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบในตัวของตัวแผ่นใหญ่นะครับที่ทางโรงงานเขาได้ทำสัญญากับการไฟฟ้านะครับระยะเวลาโครงการก็อยู่ประมาณ12เดือนนะครับทำกับบริษัทตัวไทยเจเนเรตติ้งเทคโนโลยีนะครับก็มีคุณอภิชาติมีชัยซึ่งเป็น CEO นะครับสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการออกแบบและติดตั้งปรับปรุงนะครับในส่วนของการทดสอบและไฟฟ้าและชีวมวลขนาด 5-250 กิโลวัตต์นะครับในส่วนตัวนี้ก็คือบุคลากรก็จะมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์นะครับอาจารย์สมพลโกศีแล้วก็อาจารย์บอพิจุยฉายนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็จะมีนักศึกษาช่วยงานที่เป็นนักศึกษาปี4นะครับชั้นปีที่4อีก5ท่านนะครับแล้วก็ปี3ปี4อีก3ท่านแล้วก็ปี3อีก2ท่านรวมกันเป็น5ท่านนะครับบูรณาการระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัดคุมแล้วก็สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมีนะครับประโยชน์ที่ได้รับก็จะทางบริษัทเนี่ยก็จะนำข้อมูลนะครับไปเป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิตินะครับให้ดำเนินสภาวะในโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ระดับ 50-250 กิโลวัตต์นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะเป็นรวมของหมวดบุคลากรแล้วก็หมวดที่2ก็คือเป็นหมวดจ้างวิเคราะห์ทดสอบนะครับรวมเสร็จสรรพของโครงการก็อยู่ที่ประมาณ 747.6 นะครับตัวนี้ในส่วนของตัววิธีทัศน์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปมาในส่วนของความพร้อมของโรงงานก็ทางโรงงานก็ได้ประกอบธุรกิจของตัวชีวมวลนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งหน้างานของโรงงานก็จะเป็นสภาวะแบบนี้นะครับในส่วนตัวนี้ก็มีทางคุณอภิชาติแล้วก็คุณนพดลนะครับที่เป็น CEO ร่วมกันในส่วนการแผนขั้นตอนการดำเนินงานก็แบ่งย่อเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็มีดังหัวข้อ 1-7 นะครับในส่วนหัวข้อที่8ก็จะมีอบรมให้ความรู้กับบุคลากรบริษัทนะครับของตัวระบบการปรับจูนเจเนเรเตอร์รูปภาพนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวโรงไฟฟ้านะครับที่ทางบริษัทได้ทำสัญญากับตัวบริษัทเครื่องปั่นไฟเนาะเข้าไปจูนแล้วก็ติดตั้งระบบเพื่อขายไฟฟ้านะครับให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเลยมีสัญญาซื้อขายนะครับระหว่างบริษัทเนาะแล้วก็จะได้ทั้งบริษัทก็จะมีออปชันเสริมก็คือจะช่วยออกค่าวัตถุดิบนะครับสำหรับเชื้อเพลิงชิมูอัดเม็ดนะครับในการทดสอบหน้างานเนาะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเงินชดเชยนะครับระหว่างที่สวชน.ก็อยู่ที่ประมาณ 640,000 บาทนะครับโดยประมาณก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของตัววิธีทัศน์ขอบพระคุณมากครับ